ับสวัสดีครับกลับมาพบกับความมันของเกมกีฬาระดับโลกกับเทรนเนอร์ตักโป๊กเกอร์ภาคไทยในรายการ NLHGG Million ประจำศึกไททันซูเปอร์ไฮโรลเลอร์ซีรีส์ลอนดอน2023ค่าสมัคร 875,000 บาทกับเงินรางวัลรวมกว่า141ล้านบาทอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าครับเปิดมาที่โพนาคอฟอยู่ตำแหน่ง UTG บวก2ครับไพ่กลางๆ66ครับผมโอเพนเรนไปที่ 80,000 ชิปครับหมอบกันหมดเลยครับแอคชั่นมาถึงพี่โวกแมนครับอยู่ตำแหน่งคัตออฟมีไพ่ A5 สูตรอ่ะนั่งคิดไปคิดมาอยู่สักพักครับทีเม็ดไป 215,000 ชิปแอคชั่นที่แสดงออกถึงความดุดันแบบนี้แหละครับเพียงพอให้กับพี่อีบิเกอร์อยู่ตำแหน่งโคตรเจ๋งอย่างดินเลอร์ครับหมอบไพ่อย่างคิงควีนไปเลยครับโอ้โหจังหวะแอคชั่นกลับมาโพนาคอฟต้องเลือกคอตามไปดูฟลอปเปิดออกมาเป็นควีน3ครับไพ่แบบนี้ทำให้ไพ่ทั้งคู่ยังไม่พัฒนาไปเท่าไหร่ครับโพนาคอฟขอเช็คออกมาก่อนแต่ทว่าวอล์กแมนครับทำไมกูต้องไปเช็คด้วยล่ะครับเล่นใหญ่มาขนาดนี้ไม่รอช้าเบ็ดออกหมัดยับๆถามอาการไปก่อนเลย 150,000 ชิปแต่ทว่านาทีนี้ครับโพนาคอฟไม่หมอบง่ายๆครับทำการคอตามไปอีกดอกแยบมาค่าแยบกลับเอาเด้ใครหน้าบวมก่อนเทิร์นเปิดออกมาเป็น10ครับโพนาคอฟยังเลือกจะเช็คเหมือนเดิมครับส่วนทางวอล์กแมนทำการเช็คกลับด้วยอ้าวเฮ้ยยังไงอ่ะอ้าวไม่อยากจะรับแล้วล่ะตัวเองริเวอร์ครับเปิดออกมาเป็น6ครับโอ้โหพลวัพไพ่ของพีทโพนาคอฟตอนนี้พัฒนาไปเป็นฟูลเฮาส์เรียบร้อยครับแต่เจ้าตัวครับเรียกได้ว่าเลือดเย็นครับทำการเช็คออกมาแบบเงียบๆกลับกันครับทางด้านพี่วอล์กแมนไพ่ไม่ได้ติดอะไรกับเขาเลยครับไม่มีทางเลือกมากก็เหตุการณ์มันพาไปอะนะยิงเบ็ดออกไปที่350,000อ้าวรับใส่ส่วนทางโพนาคอฟครับเรียกได้ว่าเข้าทางเลยครับเมื่ออีกฝ่ายเล่นใหญ่มาแบบนี้ก็เอาอีกสวนไปเลยครับผมโอ้โหพี่วอล์กแมนนะเอาตรงๆเลยคือไม่มีไพ่เพียงพอจะคอครับก็ต้องยินยอมรับความเจ็บปวดร้องเพลงพี่ปรามี่ครับมอบไปแบบเจ็บจี๊ดโอ้โหคือไฮไลท์ของคลิปนี้เนี่ยผมว่าคงต้องยกให้กับแอคชั่นการเล่นสุดเยี่ยมเยี่ยมของพี่พลนครอฟเลยครับคือเขาเลือกที่จะไม่ผีผามเลือกที่จะไม่เบ็ดใหญ่ในการเล่นแฮนด์สุดตึงแบบนี้เรียกว่าเล่นได้โคตรละเอียดถามชาวเทนะตักนิดนึงครับผมถ้าเพื่อนๆมีไพ่กลางๆอย่าง66โดนทรีเบ็ดมาเนี่ยคุณยังจะกล้าคอตามไปหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันได้ใต้โพสต์นี้เลยครับแล้วกลับมาพบกับเทนะตักโป๊กเกอร์ภาคไทยได้ใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า